Nopadon Story, a life-changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MyBo o k ซึ่งเป็นรายการที่ผมจะเอาหนังสือที่ผมเขียนเนี่ยมารีวิวให้ฟังอย่างละเอียดนะครับ mm hmm. ก็จัดตั้งแต่ต้นปีนี้นะตลอดทั้งปีก็เป็นหนังสือที่ผมเขียนมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ก็ยังมีหนังสือใหม่ๆโผล่ขึ้นมานะจะบอกว่ามันจะหมดจะต็อกก็จะไม่เชิงนะเพิ่งออกไอเล่ม The lost skill ไปอีกก็อาจจะได้ได,ได้ได้ต่อต่อเนื่องไปนะครับ ยังอยู่กับหนังสือที่ชื่อว่าความสุขปัจจุบันสุทธินะซึ่งตามชื่อหนังสือบางคนอาจจะเดาว,ว่ามันจะเป็นเรื่องความสุขล้วนๆหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคือในหนังสือเนี่ยมันจะมีบทความหลายบทความนะครับแต่ว่าหนึ่งในบทความนั้นก็ค,คือเรื่องของความสุขปัจจุบันสุทธินะครับก็เอามาเป็นตั้งเป็นเป็น,ปนชื่อหนังสือด้วยนะวันนี้มาถึงบทความอันถัดไปในหนังสือคือ6วิธีสร้างโชคดี context. ให้ตัวเองเล่าให้ฟังก่อนที่มาที่ไปของบทความเนี้ยคือไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับ ชื่อ how luck happens หรือแปลว่าโชคมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยเขียนโดยคุณเจนิสแคปแลนกับคุณบาร์นับบี้มอร์ชนะอ่านแล้วชอบมากเลยนะครับหน้าปกเล่มเขียวๆนะคือเขาบอกงี้ครับเขาบอกว่าคนทั่วไปเนี่ยชอบคิดคำว,ว่าโชคเนี่ยมันคือโชคแบบประเภทที่แบบเราเราคอนโทรอะไรมันไม่ได้เลยนะครับแต่เขาบอกว่าจริงๆไม่ใช่จริงๆโชคเกิดจาก3องค์ประกอบหลักนะครับองค์ประกอบแรกคือความสามารถ องประกอบ2คือการทํางานหนักและองค์ประกอบสามคือเหตุบังเอิญหรือพูดง่ายๆนะสองในสามเนี่ยอยู่ในมือเรานะก็คือความสามารถกับการทํางานหนักอยู่ในมือเราแต่เหตุบังเอิญเนี่ยไม่รู้มันบางทีมันฟลุกนะมันเป็นเหตุบังเอิญขึ้นมานั้นนั้นแปลว่าอะไรนั้นแปลว่าเราก็จัด,จด,จดการโชคได้ใช่ไหมอ่าแล้วมีแบบจิตใจแบบแบบฮแบบึกเหิมเลยนะว่าเอ้ยเราก็โชคดีนี่นี่วถ้าเราทําข้อหนึ่งข้อ2ให้เยอะเขานี่ทํำยังไงอะที่บอกว่ามีความสามารถหรือทางานหนักเนะี่ยเขามีสรุป ในหนังสือเนี่ยมี6เรื่องซึ่งผมก็เอามาย่อยแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าข้อที่1เนี่ยเราควรจะไปอยู่ในที่ที่โชคอยู่แปลว่าถ้าคุณอยากโชคดีเนี่ยคุณต้องดูก่อนว่าไอ้ไอโอกาสที่จะเกิดโชคคุณมาอยู่ตรงไหนยกตัวอย่างง่ายๆครับถ,ถ,ถ,ถ้าที่อเมริกาเนี่ยคุณอยากเป็นดาราฮอลลีวูดใช่ปะแต่คุณอยู่ในป่าเขาลำเนาภัยอย่างเงี้ยไม่มีทางได้เป็นหรอกเพราะว่าโชคมันไม่ไอยู่คือคุณจะกซ์เดาว่าผู้กํากับ จะไปในป่าแล้วไปไปเจอคุณแล้วเจอว่าคุณหลอ่อหรือคุณสวยแล้วก็จะดึงมาเป็นดาราฮอลลีวูดเนี่ยยากบอกคนอยากเป็นดาราฮอลลีวูดอย่างแรกคือย้ายไปอยู่ในฮอลลีวูดทําไมต้องย้ายเพราะว่าแถวนั้นผู้กํากับเต็มไปหมดเลยเขาก็อาจจะไปกินข้าวเขาอาจจะไปเล่นกีฬาเขาอาจจะไปดูหนังเขาอาจจะไปเดินชอปปิง้งเพราะฉะนั้นนี่เขาอาจจะมีโอกาสได้เจอคุณบ่อยๆมีโอกาสมากขึ้นนะผมไม่ได้บอกว่าไปปุ๊บจะต้องเจอนะแต่มันมีโอกาสเรารู้ว่า เออกลุ่มของผู้กำกับชอบไปกินอาหารในร้านนี้ลองไปแถวๆร้านนั้นครับแล้วถ้าเกิดเขาไปเขาอาจเจอคุณเฮ้ยคนนี้หล่อวะ่ะเฮ้ยคนนี้สวยวะ่ะมีโอกาสหละอย่างเงี้ยคือเราควรไปอยู่ในที่ที่โชคอยู่นะครับก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าย้ายไปฮอลลีวูดแล้วจะเป็นดาราฮอลลีวูดแต่มันมีโอกาสมากกว่าคุณอยู่ในป่าเขาแน่นอนฮนะเราทำไมเราไม่มีโชคสักทีคุณอยู่ที่ไหนอะ่ะ คุณอยู่ตรงนั้นมันก็โอกาสไม่มีโอกาสที่มันจะเกิดโชคก็กยากใช่ไหมเหมือนเอางี้เหมือนสตาร์ทอัพนะผมผมยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งอยากทำสตาร์ทอัพแต่ไม่มีคนรู้จักไม่มี VC VC คือ venture capitalist นะมาลงทุนคุณไปอยู่ในป่าเขาอะคือ,ค,อคือแบบนั่งทำในกระท่อมเงี้ยมันจะไปใครจะไปรู้จักคุณนะแต่ถ้าเกิดคุณมาอยู่ในแบบ โ o เวิร์ก g s งสเปซที่ Startup ัพเขาชอบไปแฮงเอาท์กันที่ Startup ัพเขาชอบไปคุยกันโอกาสที่คุณจะไปเจอ Startup อื่นๆก็เยอะขึ้นใช่ไหมคุณไปในอีเวนต์ที่ Startup ัพเขาจัด Pitching กันนู่นน,น,นี่นั่นคุณก็มีโอกาสเจอ VC เจอนักลงทุนเยอะขึ้นจริงป่ะโดยธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นนั้นอยากมีโชคเรื่องไหนนะไปในที่ที่แถวนั้นอยู่อะโชคอยู่แถวๆนั้นอนะไปไปประมาณนั้นอนะไปรู้จักคนประมาณนั้นโอกาสจะจะ,จะเยอะขึ้นข้อที่2เลยเติม ไม่ใช่สถานที่อย่างเดียวผู้คนด้วยรู้จักคนให้เยอะขึ้นครับโชคมันมาพร้อมคนที่เรารู้จักแปลว่าผมอยากเป็นนักเขียนสิ่งที่ผมสามารถทําได้คือผมก็พยายามไปรู้จักนักเขียนให้เยอะขึ้นนักเขียนคนโปรดผมหลายๆคนเนี่ยคือเน้นตรงนี้นะเราไม่ได้ไป Take Advantage ใครไม่ได้แบบว่าเออพี่พี่ช่วยแบบเอ,อ่อออกหนังสือให้ผมหน่อยไม่ใช่แบบนั้นเราแค่รู้จักเขาเราแค่ชื่นชมเขาอยู่ในวงการเขาก็จัดบุกคลคับไปไปบุคขับเขาเานั้นะเวลาเรารู้จักคนเนี่ยมันไม่ได้ว่าครั้งแรกปุ๊บ โอ้โหอาจารย์นพดลมาออกหนังสือกับสำนักพิมพ์ผมหรือเปล่ามันไม่ได้เร็วขนาดนั้นแต่ถ้าเราเริ่มรู้จักเขาเขาอาจจะมาตามเพจเราเฮ้ยคนนี้มันก็เขียนไม่เร็วนี่ว่าเออตอนนี้เรากาลังจะหาคนเขียนประมาณนี้อยู่เขาค็น,นึกถึงเราเป็นคนแรกจริงปะแต่ถ้าเกิดเราไม่ไปรู้จักใครเลยบอกผมอินโทรเบิร์ผมจะอยู่ในบ้านผมอย่างเดียวเอาวันหนึ่งให้คนมารู้จักผมเองยากกว่าไหมยากกว่าเน้นว่าเราไม่ได้บอกว่าจะไปแบบโหเจาะจงเลยเดี๋ยวไปงานนี้ปุ๊บ ไปเจอสำนักพิมพ์เจอครั้งแรกบอกพี่ครับผมจะให้พี่ออกหนังสือให้ผมมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะแต่รู้จักกันไว้แลกเปลี่ยนกันมีอะไรช่วยเหลือกันโอกาสมันก็จะมาเพิ่มขึ้นข้อที่3อยากมีโชคใช่ไหมกล้าทําอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นถ้าคุณทําเหมือนเหมือนคนอื่นเนี่ยคุณจะถูกกลืนไปหมดเลยฮนะเพราะฉะนั้นคุณลองทําอะไรที่แบบคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้ทํา อาจจะแตกตา่างแต่แตกต่างในเชิงดีนะไม่ใช่แตกต่างแบบบ้าบอๆมากๆนะอันนั้น,นเขาอาจจะกลัวเราก็ได้นะแต่บางทีมันก็เวิร์กเหมือนกันนะก็มันเด่นมากแต่สําหรับผมเนี่ยผมจะเลือกแตกต่างแบบเออที่มันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเองอ่ะมันไม่ได้ฝืนนะครับผมว่าเวลาเราทําอะไรที่คนอื่นเขาไม่ค่อยทำอ่ะผมยกตัวอย่างพอดแคสต์เนี่ยผมก็คิดว่าอาจารย์โดยทั่วๆไปก็ไม่ค่อยได้ทำมั้ง แต่ผมลุกขึ้นมาทําผมไม่ได้กะว่าจะมีโชคอะไรจากการทำพอดแคสต์นะแต่มันเป็นตัวตนผมฮะผมก็ชอบใช่ไหมแต่พอพอทำเนี่ยบายรดักที่เราได้คือคนก็รู้จักเรามากขึ้นนะเอาเอายอมรับตรงๆนะว่าเออบางทีเราเดินไปที่ไหนผมไม่ได้ถึงกับเป็นดาราเลยนะไม่ไม่ได้รู้จักขนาดนั้นนะแต่บางทีเราก็เซอร์ไพรส์ว่าอาจารย์ผมฟังอาจารย์ทุกวันเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอโหฟังเราทุกวันเลยเหรอดีใจมันเหมือนคนที่แบบคุ้นเคยกันแล้วออป portunity ต่างๆมันก็จะวิ่งเข้ามาเช่น อา์ออกหนังสือกับผมไหมสำนักพิมพ์หลายๆสำนักพิมพ์รู้จักผมผ่านพอดแคสต์นะครับซึ่งตอนที่ผมทำพอดแคสต์ผมก็ไม่ได้กะว่าผมจะทําเพื่อจะได้ไปออกหนังสือกับสำนักพิมพ์นี้ไม่ได้คิดเลยแต่การที่เราก้าทำาในที่มันไม่เหมือนคนอื่นแตกต่างมันมีเอกลักษณ์ของเราเดี๋ยวเดี๋ยวโชคจะวิ่งเข้ามา opportunity นั่นเองหรือโอกาสมันจะวิ่งเข้ามาอันนั้นคือข้อที่3นะครับข้อที่4ทําอะไรหลาย,ลายๆอย่างเฮ้ยอันนี้มาแปลกคืองนี้ คือถ้าเกิดคุณแบบเบสอยู่เรื่องเดียวเบสก็คือพนันทาเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยจริงๆผมเคยพูดเรื่องนี้มาทีว่าเออเราควรโฟกัสใช่แต่ว่าในในในกลุ่มที่เราโฟกัสเนี่ยเราไม่ได้แปลว่าเราต้องทําอย่างเดียวไงอย่างผมนะผมไม่ได้ทำพอดแคสต์อย่างเดียวผมมีการเขียนในเพจด้วยอาผมผมเป็นบล็อกเกอร์ด้วยผมมีเขียนในบล็อกด้วยผมลงบล็อกดิด้วยผมมี YouTube ด้วยคือมันยังอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ผมทําหลายๆเรื่องเพราะว่าถ้าผมมุดผมทําใน พอดแคสต์ในในในพอดบีนอย่างเดียวใน Apple Podcast อย่างเดียวคนก็จะมีคน,คนจํากัดที่จะฟังผมแต่พอผมทําบล็อกด้วยมันจะมีบางคนบางคนไม่ได้ฟังพอดแคสต์แต่ชอบอ่านจะอ่านผมจะเจอเจอผมในบล็อกผมทำเพจด้วยบางคนไม่ได้อ่านบล็อกบางคนชอบอ่าน Facebook อ่านเพจก็จะเจอผมในเพจพอเราทําอะไรหลายๆอย่ยางเนี่ยโอกาสที่เราสําเร็จมันก็จะสูงขึ้นเขามีการเปรียบเทียบว่ามันเหมือนสตาร์ทอัพ เวลาลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยเขาบอกอย่าไปลงทุนในสตาร์ทอัพเดียวเพราะว่าโอกาสเจ๊งมันสูงเขาจะลงทุนในหลายๆสตาร์ทอัพเลยที่มี potential นะไม่ใช่ลงทุนมั่วซั่วนะครับลงทุนที่มี potential เนี่ยแล้วหนึ่งในนั้นอาจจะกลายเป็น g o o g l ลบางคนบอกโอโหคนนี้โคตรโชคดีเลยลงทุนใน Google ตอนที่มันเป็นสตาร์ทอัพเล็กๆไม่ได้โชคดีเขาลงทุนไปอีก10ที่แต่มันเจ๊งไป9้าที่เหลือที่เดียวคือ Google แต่มันกําไรเพิ่มขึ้นหมื่นเท่าแสนเท่ามันคุ้มกับไอ้ที่9ที่เจ๊งด้้วยซํา อารมณ์ของโชคเป็นแบบนี้มันนั้นพยายามแวรี่แต่ว่าเขาต้องไม่ใช่ว่าทำหลายๆอย่างแบบสเปดสปะอย่างนักลงทุนเขาก็จะลงทุนในสิ่งที่เขาเข้าใจสิ่งที่เขารู้นะในสตาร์ทอัพเนี่ยเขาไม่ได้ลงทุนสตาร์ทอัพเดียวเขาลงทุนในหลายสตาร์ทอัพแต่เขาไม่สเปดสปะแบบไปทําหนังไปลงทุนในทีมฟุตบอลไปเขาไม่ได้สเปดสปะแบบนั้นนะครับเขายังยังลงทุนในในสิ่งที่เขาเรียกว่า Circle of Comp e t e n c e ของเขาก็คือสิ่งที่เขามีความเชี่ยวชาญหรือมีความชํานาญข้อที่6ครับ เขาบอกให้เราเตรียมตัวสําหรับโชคคือโชคเนี่ยมันเหมือน opportunity มัน,ม,นมาถึงปุ๊บเนี่ยเราพร้อมที่จะรับโชคนั้นหรือเปล่าเขาบอกเราเราชอบคิดว่าโชคดีมันจะเกิดขึ้นแบบ overnight คือแบบทำเสร็จปุ๊บพวกนี้รวยเละเลยอะไรเงี้ยมันไม่มันไม่ได้มาแบบนั้นมันต้องมาพร้อมกับ opportunity อ่อพร้อมกับความพร้อมของเราเช่นถ้าสมมติเราเรามีความฝันว่าเราอยากจะไปทํางานต่างประเทศนะ ทำงานเรามาทำงานในประเทศไทยนี่แหละในบริษัทนี้เราก็ฝังว่าเออเดี๋ยววันหนึ่งเขาจะส่งเราไปอยู่สำนักงานในต่างประเทศอย่างเงี้ยแต่เราดันไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยเไม่เตรียมพร้อมภาษาอังกฤษเลยวันหนึ่งเขาเปิดสำนักงานที่อเมริกาปุ๊บเขาเดินมาหาเราบอกเอ้ยไปอยู่ต่างประเทศได้ไหมเสร็จเลยเพราะไปไม่ได้ทําไมไปไม่ได้ภาษาอังกฤษพูดไม่ได้สักคำเพราะฉะนั้นคุณอยากมีโชคคุณทำไงคุณเตรียมตัวครับคุณเตรียมท,ทำภาษาอังกฤษไว้เลย,เลยถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใช้แต่คุณพร้อมเลยวันหนึ่งเกิด เหตุการณ์ว่าเขาจะไปเปิดสาขาขยายสาขาไปอเมริกาเขาเดินมาหาคุณคุณพร้อมเลยไปได้เลยหรือหรือเขามาหาคุณเพราะคุณเก่งภาษาอังกฤษด้วยเอ้ยคนนี้แม่งภาษาอังกฤษได้วะเอาเลยอย่างเงี้ยเตรียมพร้อมสําหรับโชคเนาะมีมีเรื่องเล่านะที่เขาบอกว่า alexander fleming ที่คิดค้นยาปฏิชีวนะที่สามารถทําลายแบทคทีเรียไ,ได้โดยใช้ราเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ว่าลืมลืมจานทดลองทิ้งไว้แล้วลาขึ้นแล้วค่อยเห็นนะบางคนคิดว่านั่นคือโชคนะ แต่กว่าที่มันจะออกมาเป็นเป็นยาปฏิชีวนะได้เนี่ยเขามีทีมเขามีความพร้อมเขามีความรู้ทุกอย่างนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาเห็นแค่ราขึ้นเขาก็ทําอะไรต่อไม่ได้ครับเพราะเขาไม่มีความรู้อะไรเลยแต่เขามีครบทุกอย่างแล้วทําให้เขาเ,าเอาสิ่งที่มันเป็นโชคอะเป็นความบังเอิญที่แบบราขึ้นเนี่ยไปต่อยอดจนกลายเป็นยาปฏิชีวนะได้เพราะนั้นมันไม่ใช่แค่ว่าเห็นราปุ๊บจบเลยเนะกาบอกอีกเป็นปีๆนะกว่าจะออกมาเป็นยานั้นได้แต่ว่ามันเริ่มต้นจากราเท่านั้นเองนะนั้นก็6ข้อนี้ครับ ที่เป็นโชคนะโอเคนะครับมาดูอีกอันหนึ่งที่เป็นสมการที่ผมชอบแล้วก็มีคนว่ากันว่าไอสไตล์เป็นคนเขียนแต่ก็มีหลายคนบอกไม่จริงมั่วนะครับเอาเป็นว่าใครเขียนก็แล้วแต่ไม่เป็นไรบอกอีโกเท่ากับ1นึ่งส่วนโนเลจอีกโกคือความเยอะยิ่งจองหองความรู้สึกว่าตัวเองเก่งตัวเองเด่นมันเป็นส่วนกลับกับความรู้แปลว่ายิ่งคุณรู้ ยิ่งคุณมีอีโก้มากคุณจะยิ่งรู้น้อยยิ่งคุณมีอีโก้น้อยคุณจะยิ่งรู้มากทําไมถึงเป็นแบบนั้นหรือป่าเหตุผลง่ายๆครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีอีโก้สูงฉันเก่งที่สุดไม่มีใครจะเก่งเท่าฉันอีกแล้วคุณคิดแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยคุณจะปิดรับความคิดเห็นคุณจะปิดรับโนเลจใหม่ๆทันทีเพราะคุณจะไปรับทาไมอ่ะเขาเก่งน้อยกว่าคุณเน่ะคุณจะไปฟังเขาทาไมอ่ะเพราะฉะนั้นไม่เอาฉันเก่งที่สุดแล้วโนเลจมันก็น้อย แต่ในทางกลับกันคนที่อีโก้ต่ำเออเรายังต้องเรียนรู้อีกเยอะนะเราไม่ได้เก่งในทุกเรื่องหรอกเราไม่ได้เก่งที่สุดถึงแม้ว่าเรื่องนี้เราจะอยู่กับมันมานานแต่เรายังยังคงต้องเรียนรู้ต่อไปพวกนี้เขาจะเอา o w l e เ g e เขา้าคือน้ําไม่เต็มแก้วนะหรอปะมันจะลินเข้ามาหาเขาได้เรื่อยๆ o w l e เ g e เขาก็จะสะสม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 สังเกตไหมคนเก่งๆจริงๆอ่ะจะไม่บอกว่าตัวเองเก่งโดยธรรมชาติเป็นแบบนั้นเลยแต่คนที่บอกว่าฉันเก่ง,ฉ,กงฉันเจง๋งฉัน ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเก่งคืออาจจะมีความรู้อยู่นิดนึงที่เขาถึงเรียกว่าดันนิงครูเกอร์เอฟเฟกต์นะวันก่อนก็พูดถึงใช่ป่มคือรู้น้อยกับกับคิดเพาตัวเองรู้เยอะอะเพราะว่าอย่างนี้แหละเพราะว่าอีโก้เขาเยอะไงเขารู้สึกว่าเขาเต็มเต็มแก้วแล้วอะเขาเก่งแล้วอะก็เอาไว้เตือนตัวเองครับผมผมเตือนตัวเองอยู่ทุกวันนะว่าเฮ้ยเรื่องนี้เรายังไม่ได้เก่งขนาดนั้นเรายังหาอ่านผมพยายามเตือนตัวเองแบบนั้นจริงๆนะครับ โอเคอาร์เนี่ยบางคนโอ้โหแบบอาจารย์นพดลเก่งเฮ้ยผมถ้าผมรู้สึกว่าผมเก่งที่สุดในชีวิตเมื่อไหร่นะอนนั้นอะเรื่องนั้นอะขาลงแล้วเพราะว่าผมจะไม่หาอะไรอ่านตอนนี้ยังหาอ่านอยู่เลยนะหนังสือเนี่ยมีใครออกมาเนี่ยซื้ออ่านหมดโอเคอาร์เนี่ยนั่งอ่านมันทุกวันเนี่ยมันบอกอาจารย์จะอ่านทําไมเนี่ยมันก็แบบเบสิกว่าก็อยากอ่านเนี่ยผมอยากเห็นมุมมองคนอื่นๆ ตอนนี้นั่งอาา่านหนังสือโ OK k r อาร์อยู่สเล่มแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเล่มที่แบบคนไม่ค่อยรู้จักค่ะเพราะว่าไอ้ที่รู้จักก็มีไม่กี่คนนก่ก็อา่านไปหมดแล้วนะครับก็พยายามจะอาจ่านเรียนคอสมีคนเรียน o k เคอาผมก็ไปลงไปเรียนไปเรียนที่ออนไลน์ต่างๆหรือแม้กระทั่งเคยบินไปเรียนถ้าใครจำได้นะฟังนราไนนสตอรี่มาตลอดเนี่ยเคยบินไปเรียนถึงมา,มาเลเซียมัง้งเขาเปิดคอสก็ก็เอานะครับก็สนุกดีนะครับอ่าก็อเอาไว้เตือนตัวเองนะครับอเอาไว้เตือนตัวเองบทถัดไปครับ ไม่มีเวลาแปลว่าไม่สําคัญโอ้โหเคยเคยใช้คําว่ามีเวลากับเรื่องไหนบ้างเอางี้ดีกันออกกําลังกายไม่มีเวลาใช่ป่ะอยู่กับลูกไม่มีเวลาทุกอย่างไม่มีเวลาแต่จริงๆแล้วคาว่ามีเวลาเนี่ยมันคือไม่สําคัญเฮ้ยสาคัญผมรู้สําคัญแต่ผมไม่มีเวลาก็สําคัญน้อยเอางี้แล้วกันใช่ไหมบางคนบอกก็มันไม่มีเวลาอาจารย์ออกกําลังกายผมต้องส่งงานหัวหน้าก็แปลว่าคุณให้การออกกําลังกายมีความสาคัญน้อยกว่าการส่งงานหัวหน้าจริงปะ ผมเคยบอกว่าไอ้ที่บอกว่าไม่มีเวลาออกกําลังกายเนี่ยถ้าวันนี้นะบอกไม่ยังไงก็ออกไม่ได้ผมบอกว่าผมให้เงิน10ล้านถ้าออกกําลังกายวันนี้ได้10ล้านเนี่ยผมว่าได้ทุกคนเนี่ยต่อให้ว่าพรุ่งนี้จะต้องส่งงานหัวหน้าตอนนี้จะต้องเอ่อไปนัดเพื่อนคือคือเหตุผลอะไรไม่รู้ว่าถ้ามีเงิน10ล้านมาวางกองว่าออกเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยเนี่ยออกได้ทุกเกือบทุกคนแล้วกันเกือบทุกคนอย่างเงี้ยมันแปลว่าจริงๆมันคือการจัดลําดับความสาคัญเท่านั้นเอง น,นั้นเวลาผม,ผมเข้าใจนะว่าไม่มีเวลาเนี่ยเป็นคําพูดเบสิกพื้นฐานแต่ลองเปลี่ยนคําพูดนั้นว่าเป็นคําว่าไม่สําคัญแล้วเราจะตระหนักรู้มากขึ้นถ้าเราบอกว่าเราไม่มีเวลาออกกําลังกายลองใช้คําว่าเราคิดว่าออกกําลังกายไม่สําคัญถ้าเราไม่คิดแบบนั้นเราก็ต้องลุกขึ้นมาออกกําลังกายถ้าบอกว่าเราไม่มีเวลาอาา่านหนังสือแปลว่าเราคิดว่าอาา่านหนังสือไม่สําคัญใช้คำนั้นครับแล้วมันจะช่วยจัดลําดับความสําคัญกับเราได้ดีพอสมควรทีเดียว อ,อีกอันนึงครับเป็นคําถามที่ผมเคยได้เจอคนอื่นเคยถามมาใน Facebook แล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยผมก็เคยถามในเพจน้องปรดอนสตอรี่ไปนะครับคือถ้าตัวเราในอีก5ปีข้างหน้ามาคุยกับเราตอนนี้เขาจะคุยอะไรผมชอบคําถามนี้เพราะอะไรไหมคือมันมีคําถามอีกแบบหนึ่งนะคำถามอีกแบบหนึ่งคือเราไปคุยเมื่อเมื่อเราเกิดขึ้นในอดีตถ้าเราย้อนกลับไปคุยกับตัวเราใน5ปี ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะคุยอะไรไอ้อย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันแค่แบบย้อนหลังว่าเราควรจะไปบอกให้เขาทำนั้นทำนี้เหมือนเหมือน reflection อะว่าสะท้อนคิดว่าโอ้ในอดีตเราควรจะแต่เราแก้อดีตไม่ได้แล้วไงแต่คําถามนี้คือตัวเราใน5ปีข้างหน้ามาย้อนเราบอกเราตอนนี้จะบอกเราว่าอะไรเนี่ยมันคือมันสอนให้เราแก้ชีวิตเราตั้งแต่ตอนเนี้สมมตุติในอีก5ปีข้างหน้าจะมาบอกเราว่านายควรอ่านหนังสือเยอะๆนะมันแปลว่าอะไรอะ แปลว่าตอนนี้เรายังไม่ได้อ่านแล้วเราควรจะอ่านด้วยไงแต่เราดันไม่ได้ทำเลยต้องเลยเลยเลย,ยอมให้คนที่อีก5ปีข้างหน้ามาบอกไงว่านายควรอ่านตอนนี้เนี่ยนายควรจะละออกนะก็แปลว่าจริงๆมันควรจะละออกตัอนนี้แล้วแหละแต่ว่าดันไปยอมให้อีก5ปีข้างหน้าเนี่ยมามาบอกตัวเราผมเคยถามตัวเองแบบนี้นะว่าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยผมจะมาบอกอะไรส่วนตัวนะตอนนี้นะผมยังคิดว่า ผมจะมาบอกขอบคุณนะี่ที่เราทำอยู่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมทําอยู่ตอนนี้น่าจะดีกับตัวผมเองในอีก5ปีข้างหน้าลองถามตัวเองนะครับว่าเราทำเนี่ยทำเพื่อตัวเองในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเราอยากเห็น5ปีข้างหน้าของตัวเราเองเป็นยังไงก็ลุกขึ้นมาทําใครอยากเห็น 5, ตัวเอง5ปีข้างหน้าเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงก็ลุกออกมาออกกําลังกายนอนพักผ่อนให้พอกินอาหารที่ดีใครอยากเห็นตัวเอง5ปีข้างหน้า ร่ำรวยวันนี้ก็เริ่มหาหาเงินซะาเก็บเงินซะาอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยนะครับมาถึงบทถัดไปครับบทนี้เขียนบอกว่ามาสร้างเป้าหมายระยะยาวในชีวิตกันนะครับผมไม่อ่านหนังสือเล่มหนึ่งครับเป็นหนังสือที่แบบทํานองว่าเควส์นะเควสก็คือสิ่งที่เราควรทําในระยะยาวเช่นจะเดินทางไปให้ครบทุกประเทศทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ตอนที่ผมเขียนบทความบทความนี้นะผมก็คิดในใจว่าผมจะมีเควสอยู่2อันแล้วทั้งทั้งสองอันนิดนี่คือหนังสือเล่มนี้ออกมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังดีใจว่าทั้งสองอันผมก็ยังทําอยู่นะเควสก็คือเป้าหมายชีวิตผมเนี่ยผมจะเขียนหนังสือให้ได้ร้อยเล่มตอนที่ผมเขียนอยู่ตอนนั้นเนี่ยสิเล่มตอนนี้น่าจะอยู่ที่1 4เล่มนะครับสิเล่มผมก็คิดว่าถ้าผมทําได้ปีละสีเล่มเนี่ยผมจะใช้เวลา22.5ปีนะ แปลว่าก็อีกนานเลยแหละนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเควสไงมันก็ต้องใช้เวลานานการที่2ผมโอผมจะวิ่งรอบโลกแต่ผมไม่ได้หมายความว่าผมจะออกไปวิ่งผ่านประเทศทั่วไปนะอันนั้นอันตรายเกินไปสําหรับผมผมไม่ได้แอดเวนเจอร์ขนาดนั้นไม่ได้ผจญภัยขนาดนั้นแต่ว่าวิ่งวิ่งรอบโลกผมเช็คแล้ว่ารอบโลกเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางมันอยู่ประมาณ40่5กิโเมตรผมอาจจะวิ่งได้ปีละ1 0 0 0กิโเมตรมันใช้เวลาประมาณ40ปีอ่ะก็วิ่งจนแก่แหละ แต่ก็ไม่ไม่เป็นไรครับก็ลองทำไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังวิ่งอยู่นะแล้วก็ยังคงเขียนหนังสืออยู่อย่างต่อเนื่องแต่ต่อไปถ้าถ้าตั้งตอนนี้เควสของผมอาจจะมีเรื่องของการทำพอดแคสต์ด้วยนะว่าจะทำให้ได้สักหมื่นตอนอะไรเงี้ยนะครับถ้าปีหนึ่ง365ตอนหมื่นตอนก็เกือบ30ปีนะก็20กว่าปีเหมือนกันนะครับเป็นเควสของผมนะโอเคก็วันนี้คงประมาณนี้นะครับวันอาทิตย์ก็ไม่ไม่ได้ยาวอะไรมากแต่คิดว่าน่าจะ เป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับใครยังอยากอ่านหนังสือเล่มน,นี้อันนี้โปรโมทเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับจริงมันออกมานานแล้วล่ะความสุขปัจจุบันสุดที่นะครับอยู่ที่น่าจะ c f มีจําหน่ายนะครับสั่งออนไลน์น่าจะสะดวกสุดมั้งหรือ to read นะครับเลข2แล้วก็ rea A. d read แล้วก็เขียนชื่อหนังสือว่า ความสุขปัจจุบันสุดที่ก็น่าจะยังเจออยู่นะครับแล้วก็โอเคอาเดลี่ถ้าใครยังสนใจอยู่ก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับก็ยังฝากสํานักพิมพ์อะไรเอ่ยจำหน่าย,ยไม่รู้ว่าสต็อกเหลือเท่าไหร่แล้วก็เขาก็ยังบอกว่าสั่งมาได้เขายังสั่งมาได้เรื่อยๆนะฮะผมคิดว่าคงโชคนี้ก็อาจจะไม่ได้โปรโมทอะไรมากแต่ว่าสิ้นสิ้นปีอาจจะมีการโปรโมทอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่ามีคนสนใจอาจจะใช้เป็นของขวัญ วันปีใหม่ให้กับหลายๆท่านนะครับก็อาจจะเดือนธันวาอาจ,จะขออนุญ,ญาตโปรโมทอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับถ้ายังเหลืออยู่นะครับโอเคนะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ n o p a d น n สตอรี a life changing story